ครับนี่เราก็จะมารีวิวตัวเครื่องกระดาษทรายมินินะครับขนาดตัวเครื่องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสูงประมาณเกือบ20เซนแล้วก็กว้างประมาณ12เซนนะครับผมสูงก็ประมาณ20เซนนะครับก็ความกว้างขานี่ก็ประมาณนี้12เซนนะครับผมอันนี้จะลองประกอบใช้งานให้ดูนะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ก็เสียบไฟเข้าใช้งานได้เลยสวิตช์ปิดเปิด1คือหมุนลงนะครับผมต่อไป2คือหมุนขึ้นสวนทางนะครับผมสปีดนี้สปีดเดียวนะครับผมทีนี้เราจะมาคลิปนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าตัวเครื่องนี้สามารถทำอะไรได้มั่งเปลี่ยนสายพานได้ไหมยากไหมตัวสายพานนี่ไม่ยากนะครับผมเป็นระบบลูกลอกสายพานนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ดันก่อนนะฮะดันเข้าไปไม่ต้องคลายน็อตคลายน็อตเลยดันไว้ถ้าว่าอย่างนี้ก็ออกเนี่ยก็ถอดสายพานออกข้างล่างนี่จะมีบาดันสายพานหลุดอยู่แล้วนะครับผมเราใส่ผ้าเส้นใหม่มาก็ใส่จากข้างล่างเข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปเนี่ยเราค่อยๆหยิบให้มันโอเคลงน่องแล้วก็ลองมือหมุนดูแค่นี้ครับเฉดสายพันง่ายมากไม่ต้องขายน็อตขายอะไรตัวเครื่องฐานสามารถปรับขยับองศาได้ใช้ประแต่ L เป็นตัวไขคลายไขยึดนะครับผมแต่ก็มีที่เราไม่มีสเกลบอกองศานี่ต้องเนี่ยเองกะเอาตัวฐานรองตัวนี้สามารถขยับขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ฐานเพื่อฝนเรียบนะครับฝนแนวนี้นะฮะเนี่ยก็แค่คลายออกคลายน็อตออกแล้วก็สามารถขยับฐานขึ้นมาฉีดได้นะฮะประมาณนี้นี่ก็สำหรับใครที่จะรับคมแบบยาวมีดรับจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งไม่ติดขอบนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ มาดูกันว่าคมไม่คมครับก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้มีป๊อกแก๊กป๊อกแก๊กเองถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวเครื่องแบบคมอันนี้จะลองรับใบแบตเตอรี่ดูนะครับผมใบแบตเตอรี่นี่น่าจะต้องใช้วางกระถางนะครับผมเพราะว่าดูแล้วเราจะนี่ไม่ได้จะใส่ความเรียบของถางนี่นะครับผมเป็นตัวหลังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะลองดูก่อนลองไม่รู้อันนี้หลังรับเสร็จนะครับก็ลองดูเราก็ขนได้แค่นี้เลยก็ขาดอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่ขี้เหร่นะก็ไม่ได้ดึงขนอะไรนะครับใช้ได้เลย